กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493นะคะและ024960494เองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะมีเรื่องงานอย่างนี้ปัญหาค่ะเจออะไรก็ตามที่รู้สึกเป็นอุปสรรคหรือว่ารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะลองพยายามเจรจาต่อรองดูไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้างานหรือว่าคนที่เราทำธุรกิจร่วมตัวเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ถ้าไม่ต่างกันเกินไปก็มีโอกาสลุ้นได้เช่นเดียวกันเน้นหัวสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานการทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหานะคะฉะนั้นใครทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นคณะวันนี้นะคะพยายามเปิดใจพูดคุยเจรจากันให้มากๆส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะพึ่งพาตัวเองให้มากๆนะคะวันนี้อย่าไปหวังนะบ่อหน้าหรือว่าพึ่งพาคนอื่นนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีปัญหาและเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเองก็ตามนะหรือว่าเป็นปัญหากันมาอย่างยาวนานระหว่างคู่อดทนให้มากนะคะพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ไม่มีคนช่วยค่ะวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะและไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือแม้กระทั่งเนื้อหาของการงานที่เราไม่มีความรู้เพียงพอส่วนหัวใจค่ะวันนี้ระวังอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักพึงพอใจพึงพอได้แต่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขามีอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันวันนี้ระวังสะดุดเพราะอุปสรรคเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเข้ามาวันนี้ดูให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ลองมองหาวิธีการใหม่ๆดูนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าหูเบานะคะต้องตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารให้ดีก่อนจะลงทุนหรือว่าตัดสินใจเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะราศีต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินใจได้ดีเหมือนกับในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันทำอะไรก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเน้นโทนสีเทานะคะหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะราศีสิงห์นะคะวันนี้อย่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวเรื่องของการงานนะต้องรู้จักมองหน้าปัจจุบันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะราศีกันนะคะวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็อาการดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจนั้นมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้เน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรอบคอบให้มากนะคะมีโอกาสต้องใช้จ่ายปัจจุบันทันด่วนด้วยนะคะอย่าลืมจัดระบบระเบียบหรือว่ามีวินัยให้ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าหูเบากับเรื่องที่ทำให้ผิดใจกับคนรอบข้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการทำอะไรต้องเร่งรีบนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าประมาทด้วยก็แล้วกันเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะสำหรับใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1กันยายน2521ทุ่มครึ่งวันศุกร์ถามโชคลาภการเงินแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแต่ปีนี้พอจะมีข่าวดีๆนะในเรื่องของ
เงินทองทองให้ได้ชื่นใจโดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตีนะคะ28มิถุนายน2526นะคะเวลาเกิด6โมงครึ่งอ่ะโมงเย็นวันอังคารนะคะถามว่าปีนี้จะมีคดีความหรือเปล่าอาชีพทำงานโรงงานอะไรคะผมว่ามันใกล้เคียงมากนะทั้งย่าง312ที่กำลังจะหมดไปรวมถึงย่าง33ที่กำลังจะผ่านเข้ามาในเรื่องของคดีความและแนวโน้มบอกว่าไม่ดีด้วยนะครับคุณตีนะถ้ายังไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าทำถ้าทำอะไรพลาดพลั้งไปแล้วลองมองหาลู่ทางในเรื่องของการประนีประนอมหรือว่าแนวทางที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับทำงานโรงงานอะไรสิ่งที่ทำก็กลางๆนะครับไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นนะแต่ก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แต่หลักๆเนี่ยเป็นห่วงในสิ่งที่คุณถามนั่นแหละ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์57กับ69ใช้เสน่ห์และความสำเร็จ69ดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทัศนีนะคะ12เมษายน2501เวลาเกิด 9:10 นาทีนะคะวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภการทำบุญแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาจ้ะของคุณทัศนีนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยจนถึงย่าง62เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยอายุถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงนะครับจากวัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าไม่สะดวกจากวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันนะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวานะครับส่วนสีที่ฉลกนะผมไม่ได้ใช้คำว่าสีประจำตัวอย่างสมมติคุณไม่ใช่สมมติหรอกคุณเกิดวันเสาร์เนี่ยสีประจำวันก็คือสีดำสีม่วงแต่สีที่ฉลกและจะเสริมนะครับก็จะเสริมความมีอำนาจใช้เทาน้ำตาลนะครับเสริมโชคลาภความสำเร็จเสน่ห์ใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมคนเมตตาอุปถัมภ์ใช้สีชมพูนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ9มีนาคม2519ค่ะเวลาเกิด 11:55 นวันอังคารนะคะถามดวงชะตาโดยรวมค่ะก็จะเตือนนะครับให้ระวังถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะนะฮะปีนี้อาจจะเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะได้นะครับแม้กระทั่งงานก็มีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ว่านะครับเพราะปีนี้เนี่ยเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ขอเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถ้าน่าสนใจเปลี่ยนได้นะครับส่วนความรักถ้ามีคู่ให้ระวังเรื่องของคำพูดครับเบอร์โทรศัพท์32ค่ะก็อันนี้เขาบอกครบทั้งบุญและบุนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิชาภา13เมษายน2511นะคะเวลาเกิด16:40วันเสาร์โชคลาภความรักอาชีพที่เหมาะสมบูชาอะไรดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับอาชีพที่เด่นถ้าเป็นพวกช่างไฟนะครับหรือว่าเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์ที่เน้นงานซ่อมนะใช้ได้นะแต่ว่าที่เด่นกว่าโอเคฮะตอนนี้ย่าง47คงจะมองเป็นธุรกิจแล้วนะครับเครื่องสังฆภัณฑ์ฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพน้ำสมุนไพรนวดแผนโบราณสถานพยาบาลนะสเกลใหญ่พวกฟิตเนสเซ็นเตอร์ส่วนในเรื่องของการบูชาเหมือนกันฮะพระศุกร์เสวยจนถึงช่วงย่าง62ก็ไปเช่าบูชาพระปางรับคุณครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลินนะคะ10กันยายน2522เวลาเกิด 11:40 วันจันทร์งานปีนี้นะคะแล้วถามว่าเปลี่ยนด้านไหนดีคะความจริงกรุณาบอกกล่าวมาให้ครบถ้วนนะครับว่าคุณทำอะไรอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันฉลกแต่ถ้าถามแบบนี้ก็จะต้องดูว่าช่วงอายุย่าง36นี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่คือมันจะมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะปัญหาที่มันจะฟอสให้เราอยากจะเปลี่ยนแต่ปีนี้ถ้าเลือกได้นะครับผมอยากให้อดทนอยู่ในจุดเดิมที่ทำเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ก็ไม่ดีฝากกลุ่มอาชีพที่ฉลกในระยะยาวไว้พิจารณานะครับของกินสิ่งสวยงามดนตรีศิลปะการแสดงถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกบ้านพักอพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับผู้เช่าใช้บริการครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพาพิชมนนะคะ21 มกราคม 2532เวลาเกิดบ่าย2 โมง 32 นาทีวันเสาร์ความรักสุขภาพการงานและมีโชคบ้างหรือเปล่าตอนนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นในเรื่องที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองนะครับส่วนในแง่ของความรักก็เช่นเดียวกันถ้ามีคู่นะให้พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งโดยเฉพาะปัญหาเรื่องราวเดิมๆที่เคยมีปัญหากันมาในอดีตในแง่ของการเสี่ยงโชคถ้าอยากจะซื้อหาก็ติดไว้ฮะอ้วนละใบช่วงอายุย่าง27นี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปลาค่ะ12 มิถุนายน 2514เวลาเกิดเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ตอนนี้ขายผลไม้ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็ขายอะไรดีคะจริงๆแล้วถ้าคุณขายไม่ได้ทำฟาร์มทำสวนเองนะฮะในเรื่องของพวกผลไม้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะครับก็ตอนนี้ย่าง44นะก็ประคับประคองให้ผ่านช่วงมิถุนายนนี้ไปก่อนผมยืนยันว่าอาชีพเดิมที่ทำเนี่ยระยะยาวใช้ได้ลองถามตัวเองนะครับคุณปราบว่ามันเริ่มไม่ดีตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาหรือเปล่านะถ้ามันเป็นอย่างนั้นและช่วงก่อนหน้าดีก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาของคุณเทคไทม์ใช้เวลาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพย์นะคะ1 กันยายน 2533ค่ะเวลาเกิดบ่าย3 โมงตรงวันเสาร์ถามการงานการเงินโชคลาภค้าขายอะไรดีบ่าย3วันเสาร์ถูกต้องโอ้ปีนี้เงินไม่ค่อยจะมีนะผมไม่ค่อยอยากจะให้ลงทุนเลยและที่สำคัญย่าง26ที่กำลังจะมาถึงในเกณฑ์งานก็เสียแต่ฝากไว้ในระยะยาวให้ดาวสุขสวยเหมือนกันร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปของกินพวกความบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะฮะหมายถึงพวกหนังเกมนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างที่บอกแต่ขอให้มีอุปกรณ์ที่ครบครันนะครับSMS ต่อมาค่ะอย่าแต่ยังไม่ให้ทำช่วงปี2ปีนี้นะ SMS ต่อมาทะเบียนรถนะคะ726สุประเคราะห์คู่ฮะจันทร์ศุกร์เสริมเสน่ห์ดีครับ788ค่ะโอ้ทั้ง2เบอร์ไม่เอาใช้เบอร์แรกเป็นหลักดีอยู่แล้วครับ9386นี่แหละอันนี้คือราหูศุกร์คือความโมเมาลุ่มหลง SMS ต่อมาค่ะคุณอามนะคะ26 สิงหาคม 2543เวลาเกิด3:34 นาทีวันเสาร์ความรักเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้แม่วันนี้อุตสาหะเยอะจังโอนิกาลีกระแทกด้วยฮะ14 ขวบเท่านั้นจ้ะปีนี้คุณอามระวังมีปัญหาทุกใจเพราะเรื่องรักเสียเงินเพราะเรื่องรักก็ได้นะครับฉะนั้นหรือมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นปีนี้ถ้ามีความรักและมีปัญหาอยู่พยายามระมัดระวังตัวนะผมใช้คำนี้นะครับถ้ายังโสดก็ถือว่าโชคดีไปปีนี้ให้คุณซื้อมีดโกนเนี่ยจากร้านสะดวกซื้อถวายวัดถวายพระสงฆ์นะครับ8อันก็ได้จ้ะเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิรดาค่ะพิรดานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่11 มกราคมจ้ะ2521ค่ะจ้ะกี่โมงค่ะเวลา4:26ค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันพุธค่ะวันพุธนะจ้ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่อ่ะเดี๋ยวผมสอบดวงนิดนึงแล้วกันตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินหรือว่าเดือดร้อนในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยหรือยุทยานพาหนะบ้างไหมครับค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะแล้วอีกอันแถมอีกอันซีกซ้ายปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะก็ปวดหลังอยู่ค่ะนะให้ระวังฝั่งซ้ายด้วยนะครับนะซีกซ้ายเนี่ยไล่ลงมาเลยจ้ะโอเคก็ไม่น่าจะพลาดนะในแง่ของเวลาเกิดนะติดขัดเรื่องเงินเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่ายุทยานพาหนะนะครับอ่ะตอนนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องก็คือว่าตอนแรกตกงานนะคะแล้วทีนี้ว่าเพิ่งจะได้งานใหม่เป็นงานเกี่ยวกับรีสอร์ทอะไรเงี้ยค่ะของญาติทำอะไรเราทำอะไรเป็นเหมือนไปช่วยดูแลค่ะควบคุมกิจการเป็นเกี่ยวกับสปารีสอร์ทเนี้ยค่ะของคุณรีสอร์ทที่ว่านี้จะมีลักษณะเป็นลักษณะพวกธรรมชาติด้วยใช่ไหมฮะค่ะเป็นพวกเลือกสวนค
ือเป็นรีสอร์ทไม่ใช่เป็นในลักษณะพวกโรงแรมแต่เพียงอย่างเดียวถูกไหมค่ะเป็นสวนนะคะเหมือนคล้ายๆท่องเที่ยวค่ะไม่ทราบว่าจะทำได้ไหมอาชีพนี้นะครับในแง่ของการทำเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจรีสอร์ทบ้านพักเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติพอใช้ได้แต่ว่าคุณพยายามอย่าอยู่ติดที่นะก็อาจจะมีการเดินไปตรวจงานนะหรือว่าดูแลลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรบ้างก็พอได้นะเหนื่อยหน่อยมันจะมีปัญหาจุกจิกครับนะมันจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องกวนใจมากหน่อยก็คือว่าก็ทำมากี่ที่ก็มีแต่ปัญหาค่ะก็เลยว่าคิดว่าถ้าไปทำแบบคือมีที่อยู่ที่บ้านนะคะก็คือว่าถ้าจะปลูกอะไรหลายๆอย่างแล้วทำขายอะไรเงี้ยมันจะเลี้ยงชีพได้ไหมคะในแง่ของสวนเกษตรก็จะใกล้เคียงกันคือเหนื่อยหน่อยแล้วก็ตัวคุณเองจะต้องลงไปคลุกลงไปควบคุมเองพอได้แต่สังเกตดูนะที่ผ่านมาในอดีตอย่างที่คุณพูดก็ถูกแหละคือเกณฑ์งานมันโยงอริฉะนั้นทำอะไรก็มักจะมีปัญหาติดขัดคนไม่หวังดีคนคอยขัดแข้งขัดขามันจะเป็นอย่างนั้นศัตรูเยอะก็คือว่าจะโดนข้อหาว่าไปแย่งหน้าที่อะไรก็เรื่อยเลยค่ะก็ไม่เป็นไรฮะถ้าส่วนหนึ่งถ้าแต่ผมยืนยันไม่ได้พูดเอาใจคุณเป็นคนดีพื้นฐานนิสัยคุณผมตอบแบบไม่ได้เอาใจคุณเป็นคนดีฉะนั้นไม่เป็นไรฮะถ้าจะทำเกี่ยวกับข้องกับพวกสวนเกษตรหรือว่ารีสอร์ทเนี่ยท่องไว้ในหัวทนได้ไหมกับความเหนื่อยยากคือจะต้องขวนขวายจะต้องมีการจรจะต้องลงพื้นที่จะต้องลงไปทำเองไม่ใช่จ้างคนถ้าคุณทำได้ถ้าคุณทำแบบที่ว่านี้ได้คุณก็จะทำอาชีพนี้ได้ครับอ๋อค่ะแล้วทีนี้รบกวนถามอาจารย์นิดนึงก็คือว่าที่อยู่เนี่ยค่ะคือว่าสองอยู่ได้ประมาณปีสองปีเนี่ยก็ต้องย้ายไปเรื่อยอะค่ะมีเรื่องต้องย้ายอย่างเงี้ยค่ะดวงไม่เคยโกหกของคุณเนี่ยสองอย่างถ้าไม่ได้ชีพจรลงเท้าคุณก็จะปวดหลังด้วยพื้นชะตาแม้กระทั่งพวกฤทธิ์สีดวงอะไรพวกนี้ก็ยังแอบห่วงนะแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะเลิกคือว่าจะต้องก็การแก้เคล็ดก็จะให้แก้จากลักษณะงานน่ะคือในความหมายก็คือไม่ใช่งานนั่งโต๊ะนะควรจะเป็นงานที่มีการจรมีการเดินทางมีการตรวจอะไรอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุติถ้าคุณทำพวกเลือกสวนไร่นาคุณก็ลงแปลงลงไปดูคนงานลงไปทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยดวงของคุณเป็นแบบนี้ชีพจรลงเท้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ่อยแล้วก็ปวดหลังอะไรอย่างที่คุณบอกก็ใช่เลยแหละค่ะก็ตามนี้ค่ะแล้วจะขอถามอาจารย์อีกเรื่องนึงค่ะคือว่าออกรถมา2คันแล้วค่ะ2คันนี้ก็คือโดนเข้าโกงทุกทีอะค่ะปีนี้ออกอีกหรือเปล่าฮะตั้งแต่ต้นปีมีออกอีกไหมยังไม่ออกอะค่ะก็คือว่าเพิ่งโดนโกงไปค่ะแล้วก็ตังก็หมดแล้วค่ะก็ไม่ใช่คืออย่างนี้ไอ้รถที่ว่าเนี้ยเพิ่งโดนโกงในปี58นี้หรือเปล่าครับปี57ค่ะปลายปีหมายถึงปีที่แล้วถูกโกงใช่ไหมค่ะฟังให้ดีนะครับปีนี้โอเคเมื่อกี้ที่บอกเงินหมดก็ไม่ว่ากันนะปีนี้ถ้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องรถลาก็เสียเปรียบอีกนะหรืออาจจะส่งไม่ไหวในความหมายจะเป็นอย่างนั้นค่ะนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นฮะเอาเรื่องงานก่อนจะมีรถได้อีกไหมคะถ้าจะเอาจริงๆปีนี้ต้องเป็นมือสองฮะอ๋อค่ะเป็นพวกมือสองเนาะให้ดูมือสองมีโอกาสครับเราออกปีไหนดีคะอาจารย์ปีที่คุณพร้อมผมพูดแบบนี้นะเราจะรู้เองแหละว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วช่วงเวลานั้นค่อยมาดูว่าเราจะออกวันไหนอย่างนั้นดีกว่าขอทราบสีรถได้ไหมคะว่าอะไรจะถูกฉลกของคุณเนี่ยใช้สีดำเลยให้คนเสริมความมีอำนาจหน่อยคนจะได้เกรงใจเรานะใช้สีดำเสริมเรื่องงานด้วยนะครับค่ะจ้ะแล้วพอดีว่าแฟนเกิดวันเขาเรียกวันอังคารนะคะแฟนเกิดวันพฤหัสนะคะแต่ว่าต่อเกิดตอนประมาณตีสี่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรฮะในแง่วันที่เกิดไม่ได้ขัดแย้งหรือเป็นอะไรนะปีนี้ให้ระวังคำพูดให้ระวังกระทบกระทั่งหน่อยนะครับก็คือจะถามเรื่องรถอะค่ะก็คือว่าแฟนเกิดวันพฤหัสก็คือว่าใช้รถสีดำกันได้ใช่ไหมคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสอะค่ะแฟนเกิดกี่โมงขออีกครั้งหนึ่งฮะตีสี่อะค่ะประมาณตีสี่แฟนก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะใช้ดำได้ร่วมกันได้เลยครับดีเลยละดีสำหรับทั้งสองคนจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ SMS นะคะ1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์
โชคลาภการเงินแล้วก็การทำบุญเสริมทำอะไรดีทุ่มครึ่งก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของอาชีพที่เด่นที่สุดพระฤหัสโสรสมนตรีก็พฤหัสเกี่ยวข้องกับสุขภาพเล่นโหราศาสตร์ก็ได้นะถ้าคุณสนใจทำงานสถาบันการเงินก็ดีนะครับการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นแต่มีจะได้ลุ้นนะในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะถ้าคุณมีความสนใจจริงๆจังๆนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจอนี้ก็ไปทำบุญลงศพนะที่มูลนิธิพวกร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ829ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จแต่ราหูหมายถึงการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนพพรนะคะ23มีนาคม2521เวลาเกิด 5:45 นนะคะวันพฤหัสบดีความรักเป็นอย่างไรความรักของคุณเนี่ยจะลงตัวนะครับอย่างจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง39แต่ดวงนี้ก็เหมือนกันนะให้ระวังคนบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับถ้ายังโสดย่าง39มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างจริงจังครับทะเบียนรถ900ค่ะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะคุณภูมิพัฒน์นะคะเกิดวันที่27มิถุนายน2521เวลาเกิด 3:22 นะคะวันอังคารลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดราชบุรี 3:22 ราชบุรีรอเรือนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวอาทิตย์สวยนะครับแต่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยก็อาทิตย์ก็หมายถึงอะไรล่ะเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองนะครับอีกอันหนึ่งที่เด่นไม่ต้องลงทุนถ้าชอบจริงๆศึกษาโหราศาสตร์ดีคุณเขาเรียกว่าดวงสู้ครูฮะรู้จักคิดพลิกแพลงสิ่งใหม่ๆ SMS ต่อมาค่ะคุณเมตานะคะ21มิถุนายน2506นะคะเวลาเกิด 5:45 จะทำอะไรดีคะตอนนี้ว่างงานอยู่ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่ความจริงกรรมะก็เป็นสีหน้าคุณเมตาช่วงเวลานี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง53ไปแล้วก็เถอะนะเอาอย่างนี้ฮะเลยวันเกิดไปก่อนก็ได้เกณฑ์งานใหม่ไม่เสียนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดดาวศุกร์นี่แหละครับนะศุกร์หมายถึงในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะจันสวยกว่านะครับพวกเครื่องดื่มซักรีดนะแต่ว่าของกินสิ่งสวยงามก็ทำได้ครับให้ทำหลังวันเกิดไปแล้วนะจ้ะเลขบ้าน16นะคะโสรถมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนาดีจ้ะคุณชานรงค์นะคะ9เมษายน2513เวลาเกิด 7:07 วันพฤหัสบดีงานในช่วงปีนี้แล้วก็ต่อไปงานนี้สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะปีนี้งานไม่ได้ดังใจนะผมใช้คำนี้นะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยเกณฑ์สภาพคล่องก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาปีนี้ไม่หมู่นะครับทั้งสองเรื่องของคุณเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกระเดชนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2537เวลาเกิด 6:23 วันเสาร์นะถามเรื่องของชื่อและคนรักคนนี้เนี่ยใช่คู่แท้หรือเปล่างานอะไรปีนี้สมัครทหารก็ยังไม่ได้ถ้าคนรักคนที่ว่านี้คุณคบหากันมาตั้งแต่ก่อนจะถึงวันเกิดนะครับก็มีโอกาสที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวนะเพียงแต่ว่ามันก็คงมีจังหวะเวลาปีที่ต้องระวังเพราะพื้นชะตาของคุณเกณฑ์ในเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับหรือว่าไม่ได้มีความราบรื่นเหมือนคนอื่นแต่เอาเป็นว่าถ้าเจอกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ยังพอมีโอกาสตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง22อยู่นะครับถ้าปีนี้ยังสมัครไม่ได้ปีหน้าอยากให้ลองปีหนึ่งนะฮะสุภาพเป็นสีนะครับแล้วก็ดาวอาชีพก็ไม่เสียนะปีหน้าลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับชื่อดีไหมฮะกรายเดชชื่อดีหรือไม่ไกลเดชนะครับไกลเดชก็ใช้พยัญชนะตัวนำนะฮะด้านดีคือความขยันแต่บางครั้งมันเหนื่อยนะฮะ
ลองดูนะว่าถ้าชีวิตนี้รู้สึกว่ากว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันยากกับชาวบ้านเขาเหลือเกินก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็น้องเป็นคนวันเสาร์เป็นสุภาพบุรุษให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับหลีกเลี่ยงดอชะดาตอปตักทอสันธานทนังมุนโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนหาชื่อมาเดี๋ยวตรวจสอบให้ช่วงหน้าค่ะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะรวมถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ